สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆคลีโอทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยคาเฟ่ที่เป็นขนมไทยกันค่ะคลีโอ on ground คาเฟ่ขนมไทยชิคๆย่านอารีราชเทวีร้านแรกนะคะวันนี้เราอยู่กันแถวราชเทวีค่ะชื่อว่าร้านเชอร์ชีวานั่นเองนะคะเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่เราจะมาตะลุยกันในวันนี้ค่ะโอ้โหอลังการมากมาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเซตแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะขอให้ดูดีเทลค่ะคุณขาอันนี้เป็นข้าวเกรียบปากหม้อของโปรดแตงโมปลาแห้งอันนี้แบบว่าร้อนๆทานนี้จะแบบชื่นใจมากมีความชื่นใจมีอีกหลายอย่างมีขนมพะพายนะคะมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นขนมเทนต่างมีตะโก้นะคะมีขนมเบื้องขนมต้มขนมชั้นจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันทร์อะไรประมาณนี้เซตแรกก็จะมีความอลังการนิดหนึ่งยังไม่ครบหรอคะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมะพร้าวอ่อนสาคูเหรออ๋อมีคนกระซิบบอกเราว่ามันเรียกว่าข้าวฟ่างค่ะอุ๊ยอันนี้หอมมาคนเดียวก็จะได้กินทุกอย่างหอยแป้งที่นี่นุ่มมากอร่อยอ่ะเรามาคนเดียวเซตเดียวยังไม่พอยังไม่สะใจค่ะต้องจัดอีกเซตนะคะอันนี้เขามีชื่อเซตว่ายามาไม่ใช่ชื่อเซตเขาชื่อว่ายามาอันนี้เก๋มากคือเขาจะมาในเป็นแบบว่าตู้อันนี้มันจะเป็นขนมมงคล9อย่างชอบอ่ะนี่ชาอะไรอ่ะอุ๊ยสีสันเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนยาที่ปรุงในวิชาของศาสตราจารย์สเนปอ่ะชากุหลาบอัญชันโอเคโอเคร้อนมาไม่ยากนะคะร้านอยู่ตรงนี้เลยสะพานหัวช้างรถไฟฟ้า BTS นะคะราชเทวีเดินมา220เมตรค่ะเราจำได้จากดูใน Google Map ค่ะคลีโอ on ground คาเฟ่ขนมไทยชิคๆย่านอารีราชเทวีต่อไปนะคะที่เราจะมาตะลุยกินกันในวันนี้นะคะเรามากันที่ย่านอารีค่ะอยู่ที่อารีซอย1นั่นเองนะคะอยู่ที่ร้านนี้เลยเวลาชานั่นเองค่ะตามให้มาเลยมาเลยค่ะมาความอลังการเช่นเดียวกันนะคะบอกแล้วนะคะว่าพาสาวคลีโอมาไม่เคยบอกว่าธรรมดาเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ก็จะเป็นเซตของขนมมงคลนะคะอันนี้นะคะของโปรดเราอีกแล้วอ่ะข้าวต้มมังค่ะคือแพรเป็นคนที่ชอบกินขนมทุกชนิดที่มีไส้กล้วยของโปรดจริงๆแล้วเราต้องรีบกินเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งเรากินนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยเก็บไว้กินสุดท้ายโดนน้องแย่งกินลูกชิ้นปลาค่ะน้องคือพีทอะค่ะมันอ้วนไงคะตอนเด็กว้าช่วยเห็นใจด้วยนะคะว่าเวลาน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยมันลงยากมากเลยค่ะลาดไปแล้วกันนะโอเคอันนี้ค่ะพักเบรกด้วยการกินชาไทยเข้มข้นนี่ดีอันนี้ดีชอบมาละค่ะอันสุดท้ายนะคะขนมปังสังขยาที่สำคัญขนมปังเนี่ยเขานึ่งมาแบบมีความดึงขนมปังนึ่งแล้วก็มีสังขยาสีสีอันนี้คือบีทรูทค่ะบีทรูทก็จะเป็นสีออกแดงๆนะคะอันนี้เป็นใบเตยอันนี้เป็นชาไทยแล้วก็อัญชันนั่นเองทำไมจำสีพวกนี้ได้หมดเพราะว่าแพชฉลาดค่ะจำสีพวกนี้ได้หมดไม่ใช่มีป้ายมีเคยบอกอยู่นะเนี่ยบางคนจิ้มอันนี้ก็ได้นะแบบจิ้มผสมอะเดี๋ยวอันนี้เขาให้จิ้มสังขยาใช่ไหมเขาให้ราดลงไปอ้าวเขาให้ราดลงไปบนสังขยาร้ายเด๋อแล้วลอง
องไปแล้ว4เมนูนะคะที่ร้านชื่อว่าเวลาชานั่นเองค่ะเราว่าเนี่ยกระเพาะเราก็ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าชุดเรามันก็หลวมอยู่นะคะเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อค่ะเราไม่หยุดแค่นี้ค่ะไปดีกว่า On Ground คาเฟ่ขนมไทยชิคชิคย่านอารีราชเทวีไปกินเหล้าก็ไม่ละอ้อข้าวเราจะกินนี่มันอาหารของเรานี่คือไอติมกะทิหน้ากุ้งค่ะอันนี้คือกุ้งค่ะกินแล้วนะคะคุณขาอันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้คือไอศกรีมคลองแคลงเอ้ยไม่ใช่ไอศกรีมตะโหนดกับคลองแคลงนะคะอันนี้จะหวานๆหน่อยอันนี้ก็อร่อยอ่ะมีเสียงกระซิบเข้ามาค่ะว่าอันนี้เป็นเมนูสุดสัปดาห์ค่ะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์มันอร่อยทั้งสองอย่างเลยอ่ะเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะขอบคุณนะเจ้าหนูหนูเมนูอะไรน่ะรอเล่นทีมงานของเราเองนะคะอันนี้เป็นแบบว่าส้มจี๊ดค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบกินไอ้พวกแบบนี้แหละส้มแม่ก็ชื่อส้มเอ้าว้าวดีมากอ่ะเปรี้ยวแต่อร่อยมากสดชื่นมากเขาแปลว่าเขาใส่พริกเกลือให้มันแบบตัดความเปรี้ยวให้มันแซ่บขึ้นมาหน่อยนึงไปเอาหลอดมาเร็วลงเลยค่ะโอ้ยว้าวว ันนี้ของเรายังไม่จบแค่นี้นะคะนี่เป็นแค่ร้านที่3ที่เรามาในวันนี้อีก1ร้านที่เรากำลังจะไปนะคะบอกเลยว่าเป็นร้านที่เปิด Instagram ทุกอาทิตย์แพทย์จะต้องเห็นอยู่ใน Instagram แน่นอนสาวคลีโออร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องถ่ายรูปสวยด้วยเพราะว่าเราแบบOn Ground คาเฟ่ขนมไทยชิคชิคย่านอารีราชเทวีร้านนี้บอกแล้วว่าทุกมุมคือถ่ายรูปสวยมากนะคะและขนมของเราก็มาพร้อมแล้วตอนนี้ถ้าอยู่ที่ร้านชื่อว่าทองย้อยค่ะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบสำรับขนมไทยมีตะโก้ทองหยิบทองหยอดนะคะมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งหยกมณีอันนี้หยกมณีนะคะมันจะเป็นแบบสีเขียวๆอ่ะคล้ายๆนี่เลยอ่ะสาคูอ่ะแบบเม็ดๆอ่ะมันเป็นเม็ดๆอยู่ข้างใน อันนี้ชีสเค้กฝอยทองอันนี้อร่อยจริงชีสเค้กคือแบบใช่มากอันเนี้ยแน่นอนค่ะเราทานขนมเราก็ต้องมีเครื่องดื่มด้วยอันนี้ก็จะเป็นชาอัญชันนั่นเองนะคะผสมกับสมุนไพรอุ้ยร้อนอารมณ์เหมือนแบบตะไคร้อ่ะกินแบบเลมอนกราสอารมณ์ประมาณนั้นนิดนึงนะคะวันนี้เหมือนมาเปิดโลกขนมไทยเพราะว่ามีบางอย่างที่ไม่เคยกินแล้วก็เพิ่งได้กินวันนี้มาชิมน้ำกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นอัญชันใส่มะนาวเห็นป้าใส่มะนาวมันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าถ้าไม่ใส่มะนาวมันจะเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆค่ะอันนี้จะเปรี้ยวหน่อยนึงถ้าใครที่ชอบรสแบบเปรี้ยวจัดๆอะไรนี้นะคะแพลว่าอันนี้น่าจะชอบอันนี้สีชมพูเหมาะกับสาวหวานอย่างเราใช่ไหมคะอันนี้อะไรนะชาลิ้นจี่กุหลาบใช่ไหมอันนี้ต้องดีขนมที่รสชาติเป็นลิ้นจี่เนี่ยมักจะไม่ค่อยพลาดค่ะเห็นไหมไม่พลาดอันนี้ดีนะคะก็เวลาเข้าร้านคาเฟ่ถ้าเลือกอะไรที่เป็นลิ้นจี่อ่ะมักจะรอดเสมอและนี่นะคะก็คือคาเฟ่ร้านขนมไทยที่วันนี้แพรพาสาวๆคลีออนกราวไปตะลุยมานะคะก็อันนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยากจะมาตะลุยย่านนี้ก็เหมาะมากเลยเพราะว่าย่านนี้เนี่ยก็ได้3ร้านและนั่งรถไฟฟ้าหรือจะไปราชเทวีเนาะร้านที่เราไปตอนแรกๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยแพรมีหน้าที่รับชอบขนมทั้งหมดนี้นะคะคราวหน้านะคะจะพาไปตะลุยช็อปตะลุยทําบุญหรือว่าไปตะลุยกินที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามนะคะใน Cleo Thailand กับ Cleo on Ground นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะแชร์วิดีโอนี้เยอะๆด้วยนะคะคราวหน้าเนี่ยจะได้พาไปกินที่เยอะกว่านี้อีกเลยค่ะ Cleo on Ground คาเฟ่ขนมไทยชิคชิคย่านอารีราชเทวี